มสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ก่อนเข้ารายการคุณแม่ฟังเสียงนกที่เตือนให้เรากลับสู่ปัจจุบันขณะมีปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทั่วพร้อมนะคะและวันนี้คงต้องทำงานแบบกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมีปัจจุบันขณะที่ทำตามคำสอนของพระบรมครูที่สอนพวกเราว่าเราจะอยู่กับความเจ็บปวดที่คนอื่นทำร้ายเราอย่างไรเราถึงจะได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพ่อนะคะเราจะมองคนที่คิดร้ายต่อเราอย่างไรที่เราไม่ร้ายด้วยคนอื่นจะมองเราร้ายร้ายอย่างไรเราต้องรู้ว่าเราจะรักษาใจของเราให้ยังมองสิ่งนั้นอย่างมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตที่ควรกับการงานคือจิตที่เห็นสิ่งนั้นแล้วเปลี่ยนร้ายกลายดีได้มองคนเห็นร้ายกับเราโดยเราไม่ร้ายตอบนี่ก็ประเสริฐมากแล้วค่ะวันนี้ลองติดตามการทำงานของเราซึ่งก็มีหลายเรื่องนะคะที่พวกเราเองก็ต้องใช้สิ่งที่มันเป็นโจทย์จริงๆในทุกวันคือไม่ต้องสร้างโจทย์ใหม่แต่ว่าทำโจทย์เก่าให้มันชำนาญจนสอบผ่านได้แล้วคราวนี้โจทย์ใหม่จะมาอย่างไรเราก็ยังให้อภัยทั้งกับตัวเราและคนอื่นนะคะคุณแม่มายืนรดน้ำตรงนี้ตั้งแต่เช้าเช้านี้ก็ตื่นเร็วขึ้นไปอีกหน่อยเพราะว่าร่างกายพักพอแล้วตีสามกว่าๆคุณแม่ก็ตื่นแล้วค่ะพอตีสี่ก็เริ่มเห็นแสงที่แบบเราออกมาข้างนอกแล้วปลอดภัยก็เริ่มออกมาเดินมาแกว่งแขนมาหายใจลึกๆอั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3 4แล้วก็คืนลมหายใจออกทางปากเบาๆสบายๆอย่างคนที่ตั้งใจว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกวันนี้กุหลาบที่คุณแม่หยิบมาคือสีส้มนะคะมีตำหนินิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้แมลงเยอะแต่ยังงามเหมือนเดิมค่ะมองเห็นนะคะก็เป็นสีส้มที่ทักทายมาตั้งแต่ยืนรดน้ำอยู่เราก็จะมองเห็นว่ามันสลับกันนะคะช่วงหนึ่งเป็นสีชมพูช่วงหนึ่งเป็นสีแดงช่วงหนึ่งเป็นสีส้มเนี่ยทำไล่ๆกันขึ้นมาแล้วก็สีม่วงสีส้มนี้สีเหลืองนี้สวยมากค่ะอยากให้ดูนิดนึงใครไม่เคยเห็นนะคะกลีบดอกอันนี้เป็นถ้วยแต่สีเหลืองอ่อนไม่ค่อยเคยเห็นค่ะซ่อนอยู่กับต้นเดี๋ยวต้องดูว่าต้นไหนจะได้สังเกตอ๋อต้นนี้คือต้นเนี้ยค่ะเดี๋ยวพวกเนี้ยก็จะออกมาก็เป็นการทำงานที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะกรุณาดูกระป๋องของเด็กประปากยอเนี่ยค่ะท่านลองดูการทำงานกันในทุกเช้าวันนี้ให้ป้าตุ๋มสอนก็จะแบ่งกันอย่างนี้ค่ะเด็กๆปะปากยอพอทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วกินดื่มอะไรเล็กน้อยที่มีคนมาเตรียมขนมปังอะไรเขาก็เด็กนะคะเขาก็ต้องทานจากนั้นเขาก็จะหิ้วกระป๋องมาคนละกระป๋องในกระป๋องก็จะมีอุปกรณ์นะคะในการทำงานครบถ้วนตั้งแต่กรรไกรนะคะสเปรย์สิ่งที่เขาเตรียมไว้ค่ะเสื้อกันฝนแล้วก็น้ำดื่ม2อันเขาก็จะมีน้ำสำหรับร่างกายขาดน้ำไม่ได้เสื้อกันฝนน้ำตกลงมาก็ป้องกันได้ต้องการที่จะตัดอะไรก็ตัดอันเนี้ยค่ะทำให้เห็นก่อนว่าที่นี่มันเป็น community learning เด็กๆจะยังไม่เปิดเทอมไปอีกครึ่งเดือนนะคะแต่วิชาชีวิตถูกสอนการเป็นระเบียบอย่างเงี้ยไม่ได้มาตั้งแต่ครั้งแรกแต่เห็นชัดเจนว่าระเบียบวินัยที่ถูกสร้างขึ้นในหมู่ชนกลุ่มนั้นๆที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยไม่มักง่ายเลินเล่อประมาทมันต้องสร้างตั้งแต่ในบ้านนะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาวางให้เห็นพอดีทุกทีเขาก็จะวางในที่อื่นๆที่นี่คุณแม่ก็กำลังจะเดินทางทักกุหลาบแล้วก็ต้องทักดอกไม้ในชุมชนของเราค่ะคุณจอยคะวันนี้จอยดูช้าเป็นพิเศษนะคะสเต็ปค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าป่วยก็ลองดูกันละเราก็ทำงานกันแบบนันทวันจะย้ายมาอยู่ข้างหน้าบ้างไหม
ลองฝึกดูลองเห็นลองเห็นลองเห็นการทำงานที่คุณแม่อาจจะปรับไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งเราไม่มีสิ่งที่มันเหมือนเดิมเอ้ยเราจะรอคอยได้อยู่กับสิ่งนั้นอย่างไรสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันควรเป็นเฮ้ยแล้วเราจะต้องทำงานอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไรยังไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทเพื่อให้งานของเราเนี่ยยังเป็นไปตามเป้าหมายคือพ้นทุกข์ที่นี่เขาทำงานเพื่อพ้นทุกข์นะคะขอบอกเสียก่อนวันนี้ก็มีสเปรย์เห็นไหมคะพอเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะเราก็มีอันนี้ค่ะวางไว้ในทุกๆจุดเราก็สเปรย์เสร็จแล้วอ่ะไปทางด้านนี้ค่ะเด็กๆวางกระป๋องไว้ตรงนี้นะคะและเขาก็วันนี้คนสอนเขาคือยายตุ๋มฉะนั้นเขาก็จะได้ไปไหนอะคะลูกอ้าวกระป๋องก็ดีแล้วยายเลยขอยืมออกอากาศก่อนได้ไหมเจ้าคะทำงานกับยายตุ๋มสนุกไหมสนุกเจ้าค่ะเหรอยายตุ๋มสอนอะไรสอนถอนหญ้าบ้านนี้มีแต่ถอนรกที่รักดูแล้วตรงนี้ถ้ามันมีหญ้าอยู่อย่าลืมเอากรรไกรในกระป๋องเกี่ยวดอกหญ้าเลยนะเดินมาเจอดอกหญ้าที่ไหนจะเอ๋แล้วบายบายเลยนะคะจ้ะแล้วค่ะวันนี้คุณแม่ก็ลงมาพรมน้ำตรงนี้แหละค่ะท่านดูสิคะบาซิลก็เหลืองอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะคุมแล้วค่ะหญ้าก็น้อยลงแล้วก็ดูสีชมพูที่จริงก็ตั้งใจอยู่ว่าจะเก็บเลยแต่เดี๋ยวขอถามพี่หมอนุ้ยก่อนนะคะสนุกไหมจ้าอุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์ใหม่มาใช้ของพี่เดี๋ยวให้เขาไปเปิดเรียนอ๋อค่ะโชว์อุปกรณ์เด็กๆนี่ค่ะพี่ต๊อปส่งมาให้จากสนาจ้าเอาละค่ะไปเลยดีจังดีจังคนดีรู้จักหลบหลีกนะคะรู้จักหลบหลีกดีมากเลยตอนนี้ถอนง่ายไหมคะง่ายจ้ะถอนง่ายจะระวังผมเข้าตานะลูกจะเราไปทางนู้นเลยค่ะเราจะไปดูที่ที่วันนี้เราจะไปดูที่ที่วันนี้เรามีโอกาสจะต้องวางกุฏิอีก3หลังนะคะเพื่อให้เสร็จก่อนวันแจกของสองตะเกียงเวลามีลูกศิษย์มาก็จะได้มีที่พักนะคะประกบก็พยายามมากที่จะทำให้ทุกอย่างอย่างน้อยมันมีที่ที่หย่อนก้นอะที่นอนตอนนี้ก็เริ่มมีคนจับจองอยากจะมาอยู่ด้วยก็เลยใช้วิธีการคือสร้างไปด้วยกันเด็กๆดีมากค่ะข้างล่างเดี๋ยวใช้ตัดเอานะคะคนดีข้างล่างใช้ตัดเอาข้างบนมาก่อนขั้นที่1 2 3เหมือนเดิมค่ะตุ๊กตาค่ะข้างล่างใช้ตัดเอาแล้วสีเขียวมันทำให้สวยค่ะจ้ะโอเคสมหวังดีมากไล่มาเลยค่ะลูกข้างบนค่ะนี่เขาปลูกกันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมคะเขารู้หน้าที่เราบอกว่าให้เอาหลังออกแดดวิตามินดีอันนี้ก็เป็นการมองว่าบริเวณที่คุณแม่จะไปรับประทานอาหารวันนี้ก็คงจะเป็นที่เดิมแต่ขอเปลี่ยนเส้นทางผ่านนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วก็มองค่ะตรงไปทางด้านหน้าไปด้านหน้าก็จะมองเห็นว่าเรากำลังมีเครื่องมือนะคะที่จะมาขุดพื้นที่เรามาทางด้านนี้เลยก็ได้เลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวเลยเห็นน้ำที่มากขึ้นเป็นคืบเลยครึ่งฟุตนะคะน้ำก็ไหลมาดังต่อไปนี้ไหลลินๆซึมซึมมานะคะถ้าเราไม่เติมน้ำวันนี้ก็สั่งเปิดน้ำลงในตอนกลางวันเพื่อประหยัดเขาเรียกว่าแสงพระอาทิตย์มันมีทำงานตอนกลางวันเราเก็บไว้ได้แล้วเราก็ใช้เลยค่ะใช้แบบให้โอกาสเนี้ยมันเป็นไปเพื่อการได้ทั้งน้ำแล้วก็เป็นโซล่านะคะที่เห็นเขาตั้งเป็นหมุดไว้นั่นแหละค่ะคือที่วางกุฏิสัก3หลังอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ให้เขาทำจากข้างนอกแล้วก็ยกมาวันนี้เราเริ่มที่จะเอากุฏิเข้าไปข้างในอีกหน่อยเพราะจะทำเส้นทางนี้ไว้เป็นเส้นทางเดินจงกรมค่ะตรงไปเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมสำหรับคนที่มาพัก3หลังทางด้านนี้แล้วก็มีต้นไผ่บังไว้หน่อยมันจะได้ร่มรื่นนะคะก็ตรงไปที่พี่หมอนุ้ยก่อน
เรามองเห็นหญ้าแถวนี้แล้วก็มีซิลเวอร์โอ๊คซ่อนอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวจะขอให้ทีมเราลองมาเกี่ยวหญ้าดูแล้วเว้นซิลเวอร์โอ๊คเอาไว้เพื่อให้หนึ่งควายอ้วนสองต้นไม้ก็ยังมีโอกาสได้เจอแสงพระอาทิตย์พวกเราจึงมีความสุขนะคะที่ตรวจงานกันได้ทุกๆวันยากยังไงก็ไม่เคยบ่นว่าด่าทอนะคะแต่ต้องทำงานด้วยความเข้าใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมาทางนี้ก็เพื่อที่จะมาดูน้ำในบ่อแล้วก็ให้เห็นว่าน้ำในบ่อเป็นลักษณะที่มีความใสขึ้นเพราะว่าตกตะกอนฝนไม่ตก1ใสขึ้น2น้ำซึมมาจากแผ่นดินที่เก็บน้ำไว้ค่อยๆสูงขึ้นการรอคอยทั้งนั้นค่ะที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเรากลัวอะไรกับโควิดถ้าเรารอคอยเป็นเรารู้จักการบริหารจัดการชีวิตอย่างไม่มีความโกรธความเกลียดแล้วก็ไม่มีความชังมองไปก็เห็นเลยว่ามันใสขึ้นนี่มันตกตะกอนนะคะเดี๋ยววันนี้เขาก็จะเริ่มปล่อยน้ำจากจุดต่างๆมาลองดูว่าเราจะลองดูว่าน้ำของเราเนี่ยจะเพิ่มได้ไหมดูนะคะก็ปล่อยน้ำจากสระน้ำที่มีรูปเส้นทางน้ำลงเนี่ยสระน้ำจากหัวใจโพธิสัตว์ลงมาคือปล่อยน้ำไหลลงมาจากสิ่งที่เราใช้ข้างบนนะคะเอาละไปเข้าทางด้านนู้นเลยจ้ะดูเงาอ่ะจะเห็นเลยตอนนี้ฝนมันตกไกลยังไม่ตกใกล้เราอย่าเพิ่งรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไหร่น้ำจะเต็มบ่ออย่างเงี้ยมันจะทำให้เราโกรธนะคะน้ำจากบ่อนี้ล่ะค่ะที่ไหลซึมเข้าไปให้เห็นจ้ะทุกคนก็เริ่มต้นนะคะเขียวละดูวัชพืชข้างทางนี่ก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยน้ำจากบ่อเนี้ยค่ะเราเติมน้ำบ่อนี้นะคะแล้วน้ำก็ไหลไปเราเห็นดอกบัวเรามองเห็นน้ำอันเนี้ยก็จะไหลล้นแล้วก็ไหลหน้าฝนเนี่ยจะเห็นน้ำตกแถวเนี้ยล่ะค่ะน้ำตกที่ไหลเป็นธรรมชาตินะคะคณะแม่ชีก็มาช่วยดูแถวนี้หนูจ๋าลงมาตรงนี้ให้คุณยายหน่อยนั่นน่ะถอนก็อยู่นั่นอันนี้ต้องรีบก่อนเลยอย่าเพิ่งมัวเนี่ยค่ะเห็นไหมลูกอันเนี้ยค่ะถ้าหนูปล่อยให้อันเนี้ยปิวไปอีกสักวันหนึ่งอันเนี้ยค่ะหนูจะต้องตามไปเนี่ยคือตัวเพราะอันเนี้ยค่ะก่อนที่จะก้มทำอะไรตัดออกก่อนเนี่ยไม่งั้นเราจะถอนไม่ชนะเราต้องเอาสาเหตุก่อนนะจ๊ะจ้ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้ารอถอนเลยคงจะปิวไปอีกหลายวันตัดดอกก่อนลูกตัดดอกก่อนเลยนะคะจ้ะอันนี้คือสิ่งที่เขารับทำพยับหมอบใช่ไหมลูกหนูลุยไปเลยพยับหมอบอันนี้ประตุกเลยล่ะแต่ก่อนที่จะจบวันนี้อย่าลืมตัดสิ่งที่เป็นดอกของหญ้าให้คุณแม่ก่อนและเดี๋ยวคุณแม่จะขอล้อมอันนี้ไปเลยค่ะต้นก้ามปูเดี๋ยวจะลองไปที่ร้อนแล้งที่สุดก้ามปูนี่ชอบมากนี่ขึ้นเองด้วยนะแหวกๆดูก่อนอย่าเพิ่งขุดนะคะเดี๋ยวพอเย็นนี้ฝนตกปุ๊บเราเอาไปเลยนี่ก็เป็นระหว่างทางเนี่ยค่ะก็นี่เป็นความสามารถของผู้หญิงที่พอสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทุกคนก็ไปกระจายสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในทุกที่ในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อให้เกิดการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เช้านี้คุณแม่แกว่งแขนเขาอาจจะถอนหญ้าอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราไม่มีเวลาแกว่งแขนถอนไปถอนทิ้งถอนทิ้งอันน่ะแต่ฉลาดถอนหน่อยนะอย่าเก็บเชื้อนะไม่ต้องเก็บเชื้อไว้ให้เหลือใยเลยนะจ๊ะถอนให้หมดเลยเนี่ยค่ะก้ามปูพวกผู้ชายก็เอาปุ๋ยมาวางไว้ให้ค่ะผู้หญิงก็ถอนหญ้าและต้นก้ามปูพวกเนี้ยคือต้นที่มาจากเขาเรียกว่าฝักก้ามปูที่เราไปซื้อใบก้ามปูมาอีกหน่อยเราไม่ต้องซื้อเราก็ปลูกนะคะก็งดงามมาก
เห็นแล้วโอ้อันนี้เก่งเนาะเอาออกหมดเลยเนาะได้เทคนิคใหม่ล้วงเหรอจ๊ะคำนี้มาแล้วค่ะถอนรากถอนโคนเลยนะคะไม่เหลือเลยค่ะเมื่อไม่เหลือก็ไม่ต้องเหนื่อยเยอะต้นโพต้นนี้เขาเรียกว่าโพคิดคือโพของพี่สมคิดพี่สมคิดมีบ้านหลังหนึ่งที่มีต้นโพในพื้นที่ที่ซื้อปรากฏว่าคุณแม่ก็รู้สึกว่าโอ้จะค้นต้นโพอ่ะนะมันจิตใจไม่ดีก็เลยหาที่อยู่ใหม่ก็มาอยู่อันเนี้ยค่ะได้ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วก็งดงามดีเห็นว่าจะพาคุณแม่มาแอดเวนเจอร์ก็เดี๋ยวรอโควิดซาซาพาครอบครัวมาดูพอคิดก็จะเป็นเหมือนความร่มเย็นตรงนี้ส่วนข้างล่างมีอะไรลกก็ถอนนะคะดูอันนั้นนะผู้หญิงมาจากเยอรมันนะอีกคนนึงมาจากเยอรมันอีกคนมาจากออสเตรเลียอ่ะเยอรมันหันหน้ามาหน่อยจ้ะนะคะออสเตรเลียเห็นไหมคะนานาชาติมากเลยค่ะบ๊ายบายจ้ะยังไงก็ต้องกลับบ้านเรารักรออยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเป็นสีชมพูละอันนี้ก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งพายเรือนะคะผู้หญิงพายเรือไปเอาดอกไม้ดอกบัวเนี่ยถ่ายสิถ่ายสิเนี่ยพอบอกปุ๊บรู้เลยเห็นไหมน่ะเนี่ยเรื่องแรกคือต้องเอาไอ้ที่ลกก่อนบอกแล้วอย่าเสียดายอย่าเก็บความลกเสียดายนู่นเสียดายนี่ไปไม่ถึงฝั่งหรอกเรือแตกซะก่อนเก็บอันนี้เรือเนี่ยไอ้เจ้าแนนเนาะเออยังติดก้อนกระจกไว้ให้พี่ติ๋งไม่มีเวลาไปบ้านพี่ติ๋งเดี๋ยวต้องหาเรื่องนะคะหาเรื่องไปเอาหินไปค่ะก็ศาลานี้ถ้ามีโอกาสทางกลุ่มชนเผ่าปะปากะยอก็จะมาทำพื้นให้อันนี้ก็เป็นศาลาหลังแรกของเราที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่พัดถิ่นนะพวกเราเนี่ยเหมือนคนพัดถิ่นมาที่นี่เป็นการพัดถิ่นที่แบบน่าสงสารก็น่าสงสารเนาะทำงานหนักงานใหญ่งานที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นงานที่แจกของเราต้องส่องตะเกียงงานแจกของส่องตะเกียงเนี่ยไม่ใช่งานที่ให้ของเป็นถุงแล้วพันถุงแล้วจบนะคะต้องส่องตะเกียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ทำให้เห็นว่าในคณะแม่ชีของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณแม่เห็นแล้วว่าถ้าเราให้แล้วมันยังมีกิเลสพอกพูนก็ต้องดึงกิเลสออกแจกของส่องตะเกียงเพื่อจัดการเนี่ยค่ะกิเลสพอเข้าใจนะคะสาวน้อยนะสาวน้อยกลับมาแล้วคงหิวแล้วล่ะเดี๋ยวอันนี้วางไว้ตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าเราจัดการแบบถอนรากถอนโคนจริงๆแจกของส่องตะเกียงถ่ายไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปพูดกันในที่ประชุมค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราก็เรียนรู้ได้โดยหลักสูตรวิชาชีวิตอันนี้ก็ช่วยเขาสมมติเราเดินผ่านเราเห็นเขาเนี่ยดึงมันจะหักแค่เราหนึ่งคนคลี่ให้ดูนะคุณแม่สอนธรรมะอยู่นะถ้าคนหนึ่งคนเดินผ่านไปแล้วก็บอกว่าไม่ใช่กิจของฉันฉันก็เดินผ่านไปไอ้สายเนี่ยจะหักแล้วมันเป็นกิจของส่วนรวมค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งคนเนี่ยล็อกปมออกไปทางสายนู้นก็สบายในขณะที่ปลายสายสบายสังฆะก็ได้โอกาสที่จะอาศัยความร่มเย็นนั้นนะคะพอได้โอกาสอาศัยความร่มเย็นงานมันก็จบอ่ะสร้างเท่าไหร่ก็คุยกันไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ดีดูมันเหมือนเป็นภาระไปหมดนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็บอกเขาว่าต้นไม้ไอ้ที่มันมีหน่ออยู่อันนึงนั่นแหละมันแสดงความเหี่ยวนี่เป็นต้นไม้ที่เราปลูกได้เกือบ2ปีแล้วค่ะเห็นชัดนะคะคราวนี้คุณแม่จะเดินมาทางด้านนี้จะหาทางเดินเข้าทางด้านนี้ค่ะเพื่อให้เราเห็นว่าความเดิมของเราสามารถที่จะเอา
เส้นทางที่จะเดินเข้าห้องน้ำนี่เห็นชัดเลยลูกอันนี้ไปสงสัยจะต้องกลับมาตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นตรงนี้จะเหนื่อยวันนี้ขอให้ลงแขกทางด้านนี้ก่อนลุยเดี๋ยวเอาเด็กๆของเราเนี่ยค่ะเด็กปากะยอเนี่ยค่ะตอนกลางวันที่เวลาเขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็จะได้รู้สึกมันมองเห็นนี่คือเส้นทางเดินเข้าห้องน้ำในสมัยหนึ่งที่เรายังต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันนะคะตอนนี้ก็ให้แยกแล้วนี่ก็เป็นการสาธิตการอยู่ในครั้งแรกๆที่ตกระกำลำบากก็ต้องขุดบ่อที่หนึ่งคือบ่อปลาคาร์ฟค่ะบ่อที่สองคือบ่อนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เราจะเอาน้ำใส่ปลาคาร์ฟทุกวันแล้วล้นผ่านน้ำตกมาลงบ่อหัวใจโพธิสัตว์เพื่อให้บัวของเราเนี่ยอยู่ได้เดี๋ยวเขาจะต้องเอาไอ้รากบัวที่ลอยขึ้นเนี่ยแล้วเอากระด้งมาใส่เนี่ยค่ะเห็นกระด้งแล้วนะคะต้นกระด้งนี้เอามาจากที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งบายชมแล้วก็ไหลก็จะมีน้ำไหลลงจากข้างบนจากตรงนี้ซึ่งเราจะทดลองกันในสัปดาห์นี้เปิดทั้งหมดพร้อมกันในวันอัฐมีบูชาเรามีวันพระต่อวันพระเลยค่ะจากวันวิสาขบูชาการปฏิบัติของเรายังต่อเนื่องเพื่อละความไม่รู้คือถ้ามันละความไม่รู้ได้มันถอนไอ้อวิชชาได้ทุกอย่างสามารถฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะขอใช้ที่ประชุมพูดถึงการลงแขกก่อนวันโกนคือพรุ่งนี้และเปิดน้ำทั้งหมดเผื่อท่านจะได้เห็นสิ่งที่คุณแม่พูดว่ามันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอันนี้เป็นผลงานของไม่ชีน้อยหนานะเนี่ยค่ะปราบเตียนไปเลยแล้วเราก็จะเห็นน้ำที่ไหลอันนี้ค่ะมอสเริ่มมาแล้วอันนี้คือทางที่เราเคยตั้งใจเป็นเส้นทางแรกที่จะเข้าห้องน้ำแต่อันเนื่องจากว่าคุณแม่หมดเวลาแล้วจะขอไปพูดธรรมะขอลัดตรงไปหาพี่หมอนุ้ยจะได้อ่านบทธรรมว่าผู้ที่ทำตามคำสอนอย่างเคร่งครัดต้องทำงานอย่างไรเพิ่งเห็นดอกเนี่ยค่ะแจ้งป้าตุ๊กว่าป้าตุ๊กจะส่งนี้มา 2,100 ต้นรับแล้วโครงการแจกทองสองตะเกียงนะคะดูนะคะสีเหลืองเนี่ยจะอดทนมากกับภูเขาทางด้านนู้นของเราเราก็เก็บพันเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้เวลามองไปแล้วมันชื่นใจมาเห็นเหลืองคุมภูเขาเลยก็เป็นการทำงานที่ระลึกถึงนะคะความยากลำบากว่ามันมีของมีรางวัลเสมอสำหรับความอดทนนี่โผล่มาที่ปลาเลยอันนี้คือสาบเสือนะเนี่ยสาบเสือเนี่ยค่ะที่จะใช้การหยุดเลือดเราชักเริ่มรู้จักสมุนไพรแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะเดินมาไม่อยากจะโกหกปลานะให้ปลารู้สึกก่อนว่าหิวรอหิวรออ้อมีคนบอกว่าอันนี้ต้องปลูกเยอะๆเดี๋ยวเราขยายพันธุ์นะคะเราเคยปลูกเราก็มีอยู่ใช้กันไปมากแล้วเดี๋ยวเราขยายพันธุ์เอาไปปลูกในที่แรงๆเลยอันนี้จะเป็นยาที่ดีหางจระเข้เนี่ยแหละค่ะยังพอมีอยู่เนาะดีจังค่ะพี่นุ้ยมาพร้อมกลิ่นอาหารเลยวันนี้ทำอะไรให้คุณแม่รับประทานรอแป๊บหนึ่งมีมารยาทก่อนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หมอนุ้ยก่อนวันนี้วันเกิดพี่หมอนุ้ยไม่ใช่จะกินอย่างเดียวแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หมอนุ้ยเดี๋ยวมอบของให้เตรียมพระอริยธาราองค์ให้หน่อยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้พี่หมอนุ้ยทำอะไรบ้างวันนี้จะต้มหวานปลาคังที่คุณมุ้ยให้มานะคะคุณแม่อ๋อลูกศิษย์ให้มาค่ะมุ้ยจ๋าปลาคังของมุ้ยไม่ใช่ของมุ้ยอ่ะมุ้ยเขาจะเอาของดิบที่เขาพอที่จะจัดสรรได้ส่งเข้ามาอาทิตย์ละครั้งเวลาคุณแม่ไปก็จะฝากพี่หมอนุ้ยก็จะเอามาทำอาหารแต่ก่อนที่พี่หมอนุ้ย
จะทำอาหารคุณแม่ขออ่านบทธรรมผู้ทำตามคำสอนพี่จะมาฟังจะได้รู้ไงว่าวันนี้คำสอนตรงกับพี่เลยนะคะดูนี่ดูนี่ขออาหารหน่อยขอบใจจ้ะมาลูกจ้าจ้าจ้าพี่หมอนุ้ยเลี้ยงนะวันนี้พี่หมอนุ้ยก็ให้กำเนิดพวกเธอนะโอ้ยลูกเอ้ยลูกเอ้ยอย่าไปแย่งกันอันนั้นก็ให้รู้สึกคนที่อดอยากหิวโหยได้ก่อนใช้ปัญญาสิพูดเรื่องแจกของสองตะเกียงไม่ใช่เหรอจ้าที่รักนี่เขาอุตส่าห์หวานโปรยไปในทุกที่นะลูกอย่าแย่งอย่าแย่งค่ะนี่ค่ะกระจายม็อบไปให้ไกลนั่นน่ะไปให้ถึงคนที่บอกว่าฉันรอไม่ต้องรีบมากินเหยื่อฉันรอรอเหยื่อมาใกล้ๆอันนี้ก็เป็นการสอนให้ปลารู้จักอดทนนะคะให้มีความอดทนอดทนไม่แย่งชิงน่ารักก่อนที่เราจะเสิร์ฟอาหารนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจจะหลบก่อนได้ไหมเพราะว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์กับอาหารเนี่ยเดี๋ยวจะถูกตำหนิว่านะคะเอาล่ะวันนี้เราจะให้อาหารทางใจก่อนคือคนเนี่ยมันก็ดูหลายมุมหลายแง่เนาะคุณแม่เองก็พยายามที่จะทำงานให้ได้เท่าที่คุณแม่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาคือจะไม่ทำผิดคำสอนของพ่อจะไม่ทำผิดคำสอนของพ่อนะคะร้อนหรือเปล่าล่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่พี่หมอนุ้ยฟังคำสอนอันนี้ก็ถือว่าอย่างนี้ค่ะใครเกิดวันไหนคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็เป็นของขวัญวันเกิดของคนคนนั้นเป็นของขวัญที่ทุกคนต้องโอปนยิโกน้อมเข้าไปใส่ตัวเองในทุกๆวันเนี่ยก็มีวันเกิดอยู่แล้วต้องมีคนหนึ่งคนที่จะเกิดอยู่แล้ววันนี้วันเกิดของพี่หมอนุ้ยบทธรรมนี้เป็นบทธรรมที่เขาสวดมนต์กันอยู่แล้วเขาก็หยิบบทนี้มาสวดโดยเขาไม่รู้ว่าเป็นวันเกิดที่พี่หมอนุ้ยจะได้จากคุณแม่วันนี้แล้วก็ท่านที่มีวันเกิดในทุกๆวันก็ลองดูว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้พูดเรื่องอะไรก็ลองน้อมใจแบบโอปนยิโกไปนะคะผู้ทำตามคำสั่งแท้จริงนี่ไม่สอนเลยนะนี่เรียกว่าสั่งเลยแท้จริงนะคะภิกษุทั้งหลายหากผู้โจรทำโจรกรรมพึงเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยทั้งหลายด้วยเลื่อยที่มีสำหรับจับทั้งสองข้างซ้ายแม้ในการที่ถูกทำเช่นนั้นภิกษุใดมีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้นภิกษุนั้นชื่อว่ามิได้ทำตามคำสั่งสอนของเราโอ้ให้มีคนจับเลื่อยสองทางสองคนด้วยหรือคนแล้วก็เลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยก็เอาตั้งแต่ขาละกันผ่านเนื้อผ่านหนังผ่านเนื้อผ่านกระดูกผ่านเอ็นในกระดูกโอ้โหมันทรมานนะพี่หมอนุ้ยดูนะต้องจบนะเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจภิกษุแม้ในเรื่องนั้นพระองค์รับสั่งพวกเธอทั้งหลายพึงตั้งใจสำเนียกไว้ว่าจิตของเราต้องไม่ผิดปกติด้วยให้คนมาทำร้ายเราซึ่งมันผิดปกติอยู่แล้วเราต้องรักษาจิตของเราอย่าให้มีความผิดปกติไม่ใช่ไปด่าเขานะแล้วไม่ได้หนีเขานะหนีความผิดปกติอันนี้ชัดเจนจิตของเราต้องไม่ผิดปกติด้วยเราจะไม่เปล่งออกซึ่งวาจาอันเป็นบาปด้วย
คือไม่ด่าไม่บ่นว่าด่าทอโอ้โหไม่พ่อสั่งสอนอึดเลยนะนี่ต้องอึดมากเป็นผู้หญิงที่ต้องอึดมากเราจะเป็นผู้อยู่อย่างผู้ที่มีความเอ็นดูด้วยต้องรักษาความเป็นปกติไม่เป่งเสียงด่าแล้วยังต้องเอ็นดูไอ้คนที่มันเลื้อยขาเราด้วยนะแล้วคิดต่อไปพอสงบเย็นจากนั้นแล้วนะคิดทำประโยชน์เกื้อกูลอีกคือหนึ่งรักษาความสุขความเป็นปกติไว้ไม่เป่งเสียงด่าทอแล้วยังต้องเอ็นดูและคิดทำประโยชน์เกื้อกูลไอ้คนที่เลื้อยเรานั่นแหละมีจิตเมตตาหาโทสะจิตแทรกไม่ได้ด้วยต้องเมตตานามรำคาญไม่ได้บ่นไม่ได้ว่าไม่ได้นะคะเมื่อเอ็นดูเกื้อกูลแล้วยังต้องมีเมตตานะคะหาโทสะไม่ได้เลยเราจะอยู่ด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาพอได้เมตตาแล้วจับเมตตาไว้แผ่ไปยังบุคคลนั้นด้วยจะอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้เพื่อความไม่มีเวรนี่อันเนี้ยของขวัญวันเกิดนะเพื่อความไม่มีเวรปราศจากพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ด้วยคือเป็นอารมณ์แปลว่าเขาสอนเราให้เราเจริญสตินอกจากจะไม่โกรธแล้วต้องไม่พยาบาทแล้วต้องเอ็นดูต้องเกื้อกูลต้องทำประโยชน์แล้วใช้เขาเนี่ยเป็นครูไม่ให้จิตของเราเนี่ยถูกแทรกด้วยโทสะแล้วเจริญเมตตาแผ่ไปยังบุคคลที่กำลังทำร้ายเราและบุคคลทั้งหลายในโลกนี้อย่างไพบูลย์ใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้เพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยเนี่ยแหละไม่มีศัตรูภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงตั้งจิตสำเนียกไว้อย่างนี้แหละบทนี้เป็นบทให้วันเกิดพี่หมอนุ้ยเลยสาธุเร็วแน่แล้วเดี๋ยวไปทำอาหารแล้วคุณแม่จะมอบพระอริยธาราให้ไว้เป็นที่ระลึกว่าต้องไม่โกรธแล้วต้องกรุณาพร้อมทั้งยังต้องสงบเย็นจากความมีโทสะจริตใครจะมาเลื้อยขาเราไม่ได้เลื้อยหัวใจเราไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญผู้มีเมตตาจิตรับพรวันเกิดและไปทำอาหารเลยค่ะดูแล้วคุณแม่รู้เลยว่าวันนี้เอาปลาคางของลูกศิษย์อีกคนหนึ่งโอ้โหเครื่องเคียงมาเลยเห็นอาหารคุณแม่แล้วคุณแม่ไปนั่งทานอาหารส่งพี่หมอนุ้ยก่อนขอยาอาหารก่อนเม็ดขาวเลยเครื่องปรุงนะคะวันนี้ปลาคังต้มอ้อยหรือปลาคังต้มหวานเครื่องปรุงก็จะมีอ้อยเป็นหลักเลยแล้วก็ตะไคร้ใส่ไปเลยแล้วก็หอมแล้วก็ข่าใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งเราใส่อ้อยลงไปก่อนเราไปเรียงไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็เรียงมะตะไคร้อ่ะแล้วก็เรียงมะกรูดเรียงข่าเรียงลงไปพื้นๆนะลูกเรียงไปพื้นๆแล้วก็เติมน้ำถ้วยหนึ่งนะคะเติมน้ำไปเลย1ถ้วยแล้วก็เราก็จะเรียงชิ้นปลาแล้วก็เรียงชิ้นปลาบนสมุนไพรที่เราวางลงไปนี่แหละค่ะเอาช้อนตักหน่อยเดียวลูกทีเองแล้วก็เรียงชิ้นปลาไปค่ะพอเราเรียงชิ้นปลาเสร็จเราปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเราราดบนตัวปลานะคะสักประมาณ5ช้อนชาวันนี้เราใช้ปลาคังนะคะปลาคังเราก็ได้ให้บางหน่อยให้หนาสักประมาณสัก2เซนแล้วก็เอาหนังออกเพราะหนังเขาจะแข็งอะค่ะ
ล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานเราต้องการสีสันแล้วก็ความหอมเขาเราใช้ทั้ง3ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลตะโหนดเราใช้ไม่เยอะนะคะเราก็โรยอยู่บนเนื้อปลาเราก็จะโรยอยู่บนเนื้อปลาแล้วก็เราก็ปิดด้วยสมุนไพรของเราที่เหลืออยู่อ้อยแล้วก็เรียงไปเลยค่ะเราเรียงปิดไปเลยแล้วก็หอมใส่ไว้ข้างๆค่ะแล้วก็โรยไว้ตะไคร้เราก็ใส่ไว้ข้างๆได้อีกแล้วก็พริกพริกตัวนี้เพื่อดับคาวได้นะคะพริกใหญ่แล้วก็ใบมะกรูดให้หอมแล้วเราก็ปิดฝาไว้รอให้เขาเดือดประมาณ20นาทีพอเขาเดือดแล้วเราก็หรี่ไฟให้อ่อนแล้วเหมือนกับตุ๋นนะคะตุ๋นให้น้ำพวกไอ้น้ำสมุนไพรที่มันออกมาเนี่ยให้ความหวานให้ความเค็มให้ความหอมเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาขอน้ำอีกหน่อยได้ไหมลูกนิดนึงขอน้ำอีกนิดนึงเพราะวันนี้เนื้อปลาเราเยอะแต่ว่าเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำอ้อยพวกนี้ก็จะออกมาอีกเนี่ยค่ะเริ่มเดือดละแต่เราต้องใช้เวลานานนิดนึงเพื่อที่จะให้น้ำสมุนไพรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาให้ได้และทำให้เนื้อปลานุ่มลงเดี๋ยวพอได้20นาทีเราก็จะหรี่ไฟให้อ่อนลงนะคะแล้วก็ต้มหรือตุ๋นไปอีกสักประมาณไฟอ่อนๆสัก30นาทีอะค่ะนะคะก็เริ่มเดือดละขอช้อนหน่อยลูกขอชิมรสชาติของขอเดี๋ยวขอชิมรสชาตินิดนึงว่าเราต้องเติมอะไรอีกไหมได้แล้วค่ะหอมแล้วอ่ะหอมสมุนไพรแล้วเดี๋ยวเราปิดเลยนะคะเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวจะลูกขอกระทะนั้นมาลูกย้ายหม้ออันนี้ไปไว้หม้อเล็กป่ะเอ้ยกระทะเล็กป่ะเตาเล็กลูกมาย้ายนี้ไปเดี๋ยวจะผัดข้าวผัดไว้แล้วล่ะเดี๋ยวจะอุ่นให้คุณแม่คุณแม่ก็ให้อาหารปลาไปขณะที่เรากำลังรออาหารของเรานะคะแต่อยากจะบอกว่าการสร้างวินัยการสร้างความคุ้นเคยที่จะให้เป็นเวลาอาหารก็ต้องให้เป็นเวลาร่างกายตอนนี้ต้องการวินัยมากในการที่จะรักษาความผิดปกตินะคะมันการที่เรามีโอกาสที่จะได้ทำทุกอย่างซ้ำๆจนเราสดชื่นจิตที่เราคิดจะให้มันมีความสุขที่ได้ให้มันแบ่งปันมันเกื้อกูลมันต้องให้ปัญญาอย่าให้แย่งชิงกันอย่าให้เกิดภาวะของความไม่เท่าเทียมแล้วก็ต้องไม่มีความโกรธนะคะให้คนคิดไม่ดีอย่างไรก็ต้องเจริญเมตตาเอาไว้แล้วก็ยังสงบเย็นและยังต้องเป็นประโยชน์ทำตามคำสั่งสอนบทนี้ลึกซึ้งนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยก็จะมาถวายอาหารคุณแม่เพื่อที่จะทำให้
ได้กุศลวันนี้นะกินแล้วคุณแม่ก็ต้องไม่โกรธสอนยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะคะทำอย่างไรตามที่สอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เรามาให้พรพี่หมอนุ้ยกันนะคะเอาเท่าที่พอได้แล้วก็ไอ้ที่มันทำอยู่แล้วเอาของที่จะมอบให้พี่หมอนุ้ยมาก่อนค่ะวางไว้ใช่นี่พระอริยธาราองค์นี้ยังไม่ได้แต่งองค์พี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยนั่งตรงนู้นนะดีไหมอาจจะมุมลำบากอ่ะมาตรงนี้มาตรงนี้ดีแล้วหรอคะเราอาจจะมองว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยมีหลายครั้งที่คุณแม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนที่มีความเสียสละร่วมกันนะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นมหาโพธิสัตว์ที่มีกรุณาสูงแต่กรุณาที่สูงเนี่ยคือมันต้องให้อภัยพอดีบทเนี้ยเป็นบทที่เหมือนกับว่าสมมติถ้าเรารักใครเหมือนที่หมอนุ้ยรักคุณแม่พี่หมอนุ้ยก็ไม่อยากทำให้คุณแม่รู้สึกเป็นห่วงใช่ไหมคะบางทีอาจจะไม่ได้รักตัวเองเท่ากับรักคนอื่นหรอกนิสัยพี่หมอนุ้ยอะชอบไปทำอะไรให้คนนู้นคนนี้แต่เวลาที่เกิดมีใครมาทำอะไรกับเราให้เจ็บปวดพี่หมอนุ้ยก็อาจจะเสียใจว่าโอ้โหฉันดีขนาดนี้แล้วทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วบางทีเรามีพลังมากในการที่จะฉุดช่วยคนเรามีพลังมากในการที่จะแบบไม่อยู่กับเรื่องเก่าเราต้องจบมันให้ได้คำสอนวันนี้สอนให้เรารู้ว่ายังไม่มีใครทำร้ายเราถึงกับเอาเลื่อยมาทำร้ายชิ้นอวัยวะของเราออกไปเลยแต่มันมีอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่ได้เอาเลื่อยมามันคือปากมันคมกว่าเลื่อยมันก็จะไปแบบเหมือนเลื่อยใจเราหรือความไม่ซื่อสัตย์เราก็จะรู้สึกว่าเราถูกกระทำความรุนแรงแต่วันนี้พี่หมอนุ้ยเกิดใหม่แล้วได้รับพระอริยธาราองค์ต้นแบบเนี่ยกลับไปนึกถึงคำสอนบทนี้แม้แต่ความรุนแรงนั้นจะเอาชีวิตไปเราก็จะไม่ผิดต่อตัวเราเลยจะไม่โกรธเพราะไฟแห่งความโกรธมันแหลมมันคมมากกว่าใดๆทั้งสิ้นไฟของโทสะมันมีพิษมากกว่าเลื่อยของคนมากกว่าปากของคนมากกว่าความไม่ซื่อสัตย์ของคนอื่นพี่หมอนุ้ยต้องซื่อสัตย์กับตัวเองถึงขั้นที่เรียกว่าให้เอาชีวิตไปก็จะไม่โกรธแล้วไม่มีใครหรอกที่มันจะทำอย่างนั้นได้เพราะพี่หมอนุ้ยเป็นคนดีเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักแม่กรรมอย่างเนี้ยมันมีอยู่แล้วแถมยังมาดูแลคุณแม่อีกยังมอบหมายความรักของลูกคนหนึ่งที่เห็นคุณแม่เป็นคุณแม่ทางธรรมนะโอ้ยมันซาบซึ้งใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงอยากให้พี่หมอนุ้ยได้มีโอกาสรับรู้ถึงความขอบพระคุณของคุณแม่ของสังฆะของคณะแม่ชีและปลาทุกตัวปลาทุกตัวที่พี่หมอนุ้ยมาปล่อยไว้ที่เนี่ยแล้วก็ยังมาให้อาหารกันอยู่ทั้งอาหารคุณแม่อาหารปลาจำไว้ว่าคนที่จะเกื้อกูลคนได้มันต้องเย็นเย็นจากพิษของความเจ็บปวดที่เราเคยคิดว่าคนอื่นทำร้ายเราจริงๆแล้วมีไหมพี่หมอนุ้ยมีใครทำร้ายเราไหมไม่มีเราคิดเองทั้งสิ้นเราคิดเองทั้งนั้นเพราะเราอดทนไงเราขยันไงมันก็อาจจะมีเสียใจบ้างมันมีเหนื่อยบ้างแต่ทุกวันที่พี่หมอนุ้ยได้ผ่านมันไปได้ทีละเรื่องนั่นแสดงว่าพี่หมอนุ้ยได้
เมตตาตัวเองอย่างถึงที่สุดแล้วคุณแม่เองก็ไม่รู้จะหยิบอะไรให้พี่หมอนุ้ยนอกจากพระอริยธาราที่องค์ต้นแบบนี้ยังไม่มีเครื่องทรงแต่ให้รู้ว่าเวลาท่านมาเนี่ยท่านมาแบบนี้เลยเปื่อยๆอย่างนี้เลยแต่พอหลังจากที่เราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคือใจของเราเนี่ยมันไม่มีพยาบาทแล้วมันให้อภัยมันเกื้อกูลมีปัญญาในการเปลี่ยนร้ายกายดีมันก็เกิดความสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเขาจะหยุดเชื่อเฉือนเรานะจำไว้นะเราจะมีความสมบูรณ์ขึ้นต่อเมื่อเราต้องรักตัวเองให้เป็นมีเมตตาเป็นที่สุดไม่มีประมาณดังคำสอนวันนี้ว่ามีความเมตตาทั้งต่อคนที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยังต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถ้ารับพรอันนี้ในเช้าวันเกิดนี้ได้คุณแม่ก็จะมอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นความรักที่คุณแม่ขอบพระคุณอ่ะแล้วก็พวกเรารักพี่หมอนุ้ยท่านเป็นแสงสว่างแห่งความรักโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาจ้ะให้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไปมาประเคนอาหารได้แล้ว ใจเนี่ย ห่วงแต่อาหารไม่เคยห่วงตัวเองเลยค่ะ พี่หมอนุ้ยอะค่ะห่วงแต่อาหารนะคะมาเลยค่ะอันนี้ขนมปังกระเทียมหน้าปลาแซลมอนของคุณมุ้ยของคุณมุ้ยกับคุณอะไรนะคุณแม่ที่เขานำเข้าส่งออกที่ใต้ชิ้นใหญ่ๆมาอ๋อนี่นะอ๋อนี่นะเอาแซลมอนมาแล้วเหรอเอามาวันก่อนนะคะอ๋อจ้าจ้าจ้าอ๋อนี่นะร้านวันนี้คุณยายได้กินแซลมอนหน้าขนมปังนะคะแล้วขนมปังของพี่ชอบก็มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอามาใช้กับแยมและอันนี้ก็เป็นข้าวคลุกน้ำพริกโอ้โหให้ดูค่ะมาดูค่ะให้ทุกคนลองดูนะคะเดี๋ยวเราลองจัดวางเนี่ยนี่อ่ะแกงเลียงค่ะแล้วก็แกงเลียงแกงเลียงที่ไม่ใส่อะไรเลยใช่ค่ะก็แจ้งให้พี่หมอนุ้ยทราบด้วยว่าสุขภาพของคุณแม่ดีขึ้นค่ะ2สัปดาห์นี้ไม่ต้องกินทาเก็ตก็จะฟื้นฟูเลยก็จะไม่ถูกทำลายเม็ดเลือดจะไม่ซีดก็ตอนนี้ก็ภาวนานะคะคุณแม่ภาวนาเช้า 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแบบขึ้นอยู่กับกิจถ้ากิจวันนี้ไม่ต้องลง 7 โมงครึ่งคุณแม่ไปถึง 3 โมงเลยอะไปถึงอาหารเช้าอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ลงสอน 3 โมงก็กำลังดูปรับเวลาอยู่ว่าถ้าเราตื่นกันตั้งแต่ตี 3 วันนี้ตื่นตี 3 33 นาทีพอตี 4 ก็ลุกและเดินเสร็จแล้วก็ภาวนานะคะดูพระอาทิตย์ตอนที่พอถ่ายได้ก็ส่งเข้าไปบอกกลุ่มที่เข้าไลน์ตอนสวดมนต์ว่าที่เธอสวดบทเนี้ยพระอาทิตย์ขึ้นเวลานี้ก็ต้องไปดูเวลาจากนั้นแล้วคุณแม่ก็แกว่งแขนแล้วก็ออกกำลังกายก็เดินปรากฏว่าวิธีการคิดของคุณแม่ที่จะยังมีชีวิตเพื่อที่จะยังสงบเย็นและเป็นประโยชน์เพราะว่าเรามีศักยภาพของการฝึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้สุขภาพของคุณแม่ดีขึ้นมันทำให้เซลล์ในร่างกายของคุณแม่มันเป็นกุศลพอตื่นขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำอะไรให้มันสงบเย็นและเป็นประโยชน์ตามคำสั่งสอนของพ่อนะคะก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่กังวลก็มีเวลาอยู่ได้เท่าไหร่ก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็จะมารับประทานอาหารหลังจากที่ทำรายการเสร็จอันนี้ที่เล่าคือจะได้รู้ว่าคุณแม่เองเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเรามีกุศลเซลล์จากการคิดดีพูดดีทำดีของเราเนี่ยมันจะร่างกายเราจะแข็งแรงมันจะเยียวยาตัวเองได้อันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าปฏิบัติทำให้มากเจริญให้มากนั้นสิ่งที่สอนพี่หมอนุ้ยวันนี้ก็คือเพื่อให้ตัวเราไม่ป่วยเพื่อให้เราไม่ป่วยที่ใจพี่หมอนุ้ยเราต้องไม่ป่วยที่ใจเพราะใจเนี่ยมันคือทั้งหมดใจเนี่ยนะมันไม่ใช่หัวใจนะคือใจอ่ะความรู้สึกนึกคิดน่ะถ้ามันเป็นกุศลมันก็เป็นกุศลทั้งหมดแหละวาจาของเราก็ไม่ไปเลื่อยใครไม่ไปเฉือนใครจริงไหมคะไม่ไปเอาเปรียบใครเราขนาดนี้แล้วเราก็ช่วยเหลือคนมามากแล้วนั้นวันนี้คุณแม่อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะยืนแกว่งแขนบ้างออกกำลังกายบ้างอย่ารอคอยโควิดแบบเศร้าๆเหงาๆไม่เอาเดี๋ยวจะซึม
นะคะออกมาขยันขันแข็งถอนหญ้าทำอะไรอย่างที่สอนมาทั้งวันเนี่ยวันนี้ก็ถอนหญ้าเป็นหลักเลยนะคะกำจัดสิ่งที่มันจะปลิวออกไปเป็นหญ้าต้นอื่นคือเอาดอกหญ้าออกถอนให้มันถอนรากถอนโคนนะคะเอาความพยาบาทออกแบบถอนรากถอนโคนก็เป็นวันเกิดที่รักตัวเองสมบูรณ์เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วล่ะค่ะขอบคุณอาหารที่ลูกศิษย์ส่งมาถวายนะคะขอบคุณขนมปังที่ชอบขอบคุณปลาแซลมอนของพี่มุ้ยแล้วของมีหน้านะคะแล้วก็อันนี้แน่นอนน้ำพริกหน้างอคอหักนี้ต้องจากบ้านแหลมนะคะก็อนุญาตคุณแม่รับทานอาหารนะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะอ่ะแล้วที่พี่หมอนุ้ยทำวันนี้ยังไม่ได้กินเหรอกินเพนถึงแม่อ๋อเพนอ๋อตุ๋นบอลเพนอ๋อตุ๋นไปเรื่อยๆเหรอจ๊ะตุ๋นไปเรื่อยๆจะมีประมาณสักชั่วโมงนึงอะค่ะตุ๋นไฟอ่อนๆให้น้ำมันเข้าในเนื้อปลาอ๋อตอนแรกว่าเราจะทำปลาแซลมอนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เข้ากันปลาแซลมอน